ราณสถานสุลต่านสุไลมานมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พลเอกชวลิตยงใจยุทธสมาชิกสายสกุลสุลต่านสุไลมานและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้ชื่องานว่างานวันรวมน้ำใจร่วมอนุรักษ์โบราณสถานคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้ดร.อำนวยสุวรรณกิจบริหารและคุณสวัยณพัทลุงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานร่วมกันและมีกำหนดการจัดงานดังนี้วันจัดงานนั้นวันเสาร์ที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาบริเวณสุสานเวลา19นาฬิกาถึง23นาฬิกาณโรงแรม JB ห้องตะกั่วป่าหาดใหญ่บัตรอาหารท่านละ300บาทการเดินทางไปร่วมงานคณะกรรมการจะออกเดินทางจากกรุงเทพโดยรถด่วนขบวนที่19รถนอนปรับอากาศชั้น2ในวันที่21สิงหาคมเวลา14นาฬิกา30นาทีหากท่านประสงค์จะร่วมเดินทางกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิทราบก่อนวันที่15สิงหาคมด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งหม่อมหลวงสะอ้านลดาวันเลขาธิการขอให้ผมได้แจ้งนี่ก็เป็นลักษณะของการคล้ายๆว่าท่องเที่ยวทั่วไทยนะครับท่านที่เป็นสมาชิกสุลต่านสุไลมานถ้าต้องการที่จะเดินทางไปร่วมงานกรุณาแจ้งไปยังมูลนิธิครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้เรียนให้ทราบถึงพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตซึ่งมีผู้เข้าใจว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพุทธาจารย์โตกำลังถวายอักษรหมายความว่าไปเรียนหนังสือกับหลวงพ่อโตนั่นแหละครับซึ่งไม่ใช่ของจริงกลายเป็นภาพซึ่งตีพิมพ์แล้วก็เอาไปจำหน่ายแก่บรรดาผู้ที่เคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปก็เอารูปนั่นแหละครับไปใส่กรอบ ปิดทองเคารพบูชาซึ่งผมได้พูดไปแล้วว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามีรูปพระอยู่ด้วยก็นึกว่ากราบพระก็แล้วกันส่วนจะนึกว่าไปกราบเด็กเมื่อรู้กันว่าเด็กที่อยู่ในภาพนั้นไม่ใช่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ก็แล้วไปนึกว่าขอกันกินสักหน่อยหนึ่งแต่ยังไงยังไงอานิสงส์ในการได้กราบพระนะของคงยาลบล้างการกราบเด็กไปได้คุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรท่านได้ค้นคว้าเรื่องนี้และก็ได้เขียนลงพิมพ์ไปตามนิตยสารหนังสือพิมพ์ให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆนานาแล้วแต่ก็ยังไม่วายที่จะมีคนยัง เคารพศรัทธารูปนี้อยู่ผมจึงขออนุญาตมาเอาคำชี้แจงตลอดจนบทความของคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรมาให้ท่านได้ฟังก็ขนาดคนซึ่งรับราชการเป็นใหญ่เป็นโตเกือบจะเป็นคล้ายๆว่ารองอธิบดีแล้วเนี่ยเพื่อนของผมนี่ยังเข้าใจผิดนึกว่าเป็นรูปของร.5กับสมเด็จพุทธาจารย์โตเรื่องราวมีอย่างนี้ครับเมื่อประมาณ20กว่าปีมานี้ตามร้านตัดกระจกทำกรอบรูป
ร้านใหญ่ๆแทบทุกร้านเราจะเห็นภาพถ่ายขนาดใหญ่เป็นภาพเด็กชายนุ่งผ้าโจงกระเบนสวมเสื้อแขนยาวทรงกระบอกมีสายโยกคือสายถลกบาดสำหรับคล้องที่ไหล่คล้องคอนั่งพับเพียบมือถือหนังสือใบลานเอียงคอมองหน้าพระภิกษุชรารูปหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงข้ามมีหนังสือใบลานวางอยู่ตรงเข่ากำลังชี้นิ้วอยู่บนใบลานดูประหนึ่งกำลังบอกหนังสือแก่เด็กชายคนนั้นในภาพนี้บางภาพจะมีคำบรรยายตีพิมพ์ตอนล่างต่อของภาพด้วยความว่ารูปร.5เมื่อทรงพระเยาว์กำลังทรงพระอักษรกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตที่มาของภาพนี้ในนิตยสารชุมนุมจุฬาอันเป็นนิตยสารของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ปีที่14 เล่มที่3ฉบับ23ตุลาคม2503ตีพิมพ์ออกในวันปิยมหาราชหรือวันถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้าพระบรมราชานุสาวรีย์ในฉบับนั้นมีภาพนี้ตีพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นภาพขยายเต็มหน้าในข้อความในใบปลิวขั้นภาพพิมพ์ข้อความ4บรรทัดว่าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปิยมหาราชบรรทัดที่2เมื่อทรงพระเยาว์กำลังทรงพระอักษรกับบรรทัดที่3สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์โตวัดระฆังโคสิตารามและบรรทัดต่อมาบรรทัดที่4ภาพโดยความเอื้อเฟื้อของพลเรือตรีหลวงวิสุหลวงสุวิชาณแพทย์และในหน้า161เป็นถ้อยแถลงของสารณียากรนั่นก็คือบรรณาธิการนะครับภายใต้หัวเรื่องหลังระยะพวงชมพูได้ชี้แจงถึงการได้มาซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระปิยมหาราชในสมัยทรงพระเยาว์อันเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากอันเชิญมาประดับเป็นสีแก่เล่มเนื่องในวาระอันสำคัญนี้ขอให้ผู้อ่านสังเกตในข้อความที่กล่าวถึงสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์โตวัดระฆังโคสิตารามนั้นจะเป็นด้วยการพิสูจน์อักษรผิดพลาดหรือด้วยความพลั้งเผลออย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามสมณศักดิ์เจ้าประคุณสมเด็จโตนั้นท่านเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เคารพนับถือของชนทุกชั้นแต่ผิดไปจากความจริงแทนที่จะเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์หลังจากการตีพิมพ์เผยแพร่ของชุมนุมจุฬาเล่มนั้นออกมาแล้วความเชื่อถือของประชาชนทั่วไปว่ารูปร.5กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตจึงมีน้ำหนักเป็นที่เชื่อถือยิ่งขึ้นเป็นลำดับและเหตุนี้เองภาพนี้จึงปรากฏอยู่ในเคหสถานบ้านเรือนวัดวาอารามบางแห่งถือเป็นภาพที่ควรแก่การสักการะบูชาด้วยประการทั้งปวงปัจจุบันบางวัดในกรุงเทพมหานครยังได้นำเอาภาพนี้ไปหล่อตีพิมพ์ลงบนโลหะเข้าพิธีพุทธาภิเษกเป็นเหรียญวัตถุมงคลเพื่อเป็นการสัมมนาคุณแก่ผู้บริจาคเงินให้แก่วัดอีกด้วยอย่างไรก็ตามในทัศนคติของผู้รู้โดยเฉพาะผู้ที่ใฝ่ใจค้นคว้าในชีวประวัติของเจ้าประคุณสมเด็จมาตั้งแต่สมัยเมื่อ30กว่าปีมานี้เช่นพระครูกัลยาณุกูลวัดกัลยาณมิตร ธนบุรีหรือที่รู้จักกันดีในนามท่านมหาเฮงท่านได้กรุณาชี้แจงกับผู้เขียนว่าเมื่อครั้งที่ท่านจัดพิมพ์ประวัติสมเด็จพุทธาจารย์โตพิมพ์ครั้งแรกที่โรงพิมพ์ไทยเกษมที่โรงพิมพ์ไทยเกษมนั้นเมื่อปี2495ท่านได้เห็นภาพนี้แล้วและท่านไม่เชื่อว่าเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่5กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตเพราะสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดในภาพก็คือการครองจีวรของเจ้าประคุณสมเด็จนั้นไม่เหมือนใครยากที่ใครจะเรียนแบบท่านได้ ส่วนต้นตอของภาพนั้น
ในปี2451เป็นระยะปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีหนังสือภาษาอังกฤษออกมาเล่มหนึ่งพิมพ์ที่ลอนดอนเป็นหนังสือขนาด8หน้ายกพิเศษความกว้างยาว 8.5 นิ้วคูณ 11.5 นิ้วหนา308หน้าปกคลุมด้วยแร็กซีนหนังมีภาพธงช้างสีทองพิมพ์นูนภายในเล่มพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมีภาพถ่ายเป็นภาพประกอบมากมายหนังสือเล่มนี้มีชื่อค่อนข้างยาวเริ่มด้วย 20th Century Impression of Siam แล้วก็ต่อด้วย History People Commerce Industry อะไรต่อหลายอะไรหลายอย่างนะครับซึ่งแปลเป็นไทยได้ความว่าเรื่องน่ารู้ของกรุงสยามในศตวรรษที่20ว่าด้วยประวัติศาสตร์พลเมืองพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมทรัพยากรรวมเรื่องน่ารู้ของBritish Malaya ในศตวรรษที่20โดยสังเขปพิมพ์ที่ลอนดอนบริษัท Lloyd 1908 Arno Wright ลอนดอนเป็นบรรณาธิการและ Uwe T. Breakspeareกรุงเทพเป็นบรรณาธิการผู้ช่วยนามสกุลเขาชอบกลนะครับเบรกสเปียร์นี่หมายความถึงหักหอกแต่ของเราเรียกหอกหักก็ได้นะครับ คำนำของผู้จัดทำได้สดุดีรัฐบาลสยามและปรินซ์ดำรงซึ่งหมายถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในเวลานั้นว่าสมเด็จได้ทรงพระเมตตาประทานข้อคิดอันมีค่าในการจัดทำหนังสือเล่มนี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่เคยปรากฏว่าได้มีหนังสือเล่มใดได้เคยทำมาก่อนคือการตีพิมพ์ภาพในเล่มสมเด็จได้ทรงพระกรุณาประทานภาพส่วนพระองค์ที่สำคัญอันเกี่ยวแก่ประเทศสยามให้ไว้ทั้งหมด บทความที่หนังสือพิมพ์หนังสือที่พิมพ์ออกมานั่นนะแบ่งออกเป็นบทแต่ละบทเขียนขึ้นโดยชาวต่างประเทศทั้งสิ้นมีคนไทยเพียงคนเดียวคือพันตรีหลวงภูวนาถนฤบาลเสนาธิการผู้เขียนเรื่องกิจการกองทัพบกและกองทัพเรือชาวต่างประเทศคนอื่นที่ร่วมกันเขียนล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการส่วนตัวและหน้าที่ราชการจะขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้เป็นบางบทให้เห็นความสำคัญน่ารู้ของผู้เขียนซึ่งเป็นชาวต่างประเทศซึ่งรับราชการอยู่ในขณะนั้นเรื่องประวัติศาสตร์และเรื่องของพระราชวงศ์ตัวบรรณาธิการเป็นผู้เขียนกฎหมายไทยโดยด็อกเตอร์ทีมาซาโอชาวญี่ปุ่นที่ปรึกษากฎหมายและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ท่านผู้นี้ต่อมาในรัชกาลที่6ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลคุณเรื่องขบวนการยุติธรรมเขียนโดย W.A.G. ติลกีผู้รั้งตำแหน่งอธิบดีกรมอัยการท่านผู้นี้เป็นชาวสิงห์หนหรือชาวศรีลังกาชื่อเดิมว่าวิลเลียมอัลเฟรดคุณดิลกต่อมาได้รับพระชานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาอัฐการประสิทธิ์ต้นตระกูลคุณดิลกร่วมกับทนายความชาวอังกฤษชื่อกิบบินส์ก่อตั้งสำนักคานงานทนายความชื่อติลกีแอนด์กิบบินส์ยังคงดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันเรื่องของตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรโดยนายอิริกเซนจอร์ดลอสันเจ้ากรมกองตระเวนหรือผู้บังคับการตำรวจนครบาลเรื่องการคมนาคมโดยเจโฮมันแวนเดอร์เฮลเดอธิบดีกรมชลประทานพระพุทธศาสนาโดยด็อกเตอร์โอแฟรงค์เฟตเตอร์
บรรณารักษ์หอพระสมุดแห่งชาติหรือหอสมุดแห่งชาติที่สนามหลวงดำรงตำแหน่งนายก สยามสมาคมตั้งแต่คริสต์ศักราช1906ถึง1918ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนแต่เชื่อว่าเป็นตัวบรรณาธิการเองในบทความเรื่องนี้ในหน้า223ปรากฏภาพสำคัญภาพนี้ตีพิมพ์ประกอบเรื่องอันจะเป็นภาพแห่งความเข้าใจผิดว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่5เมื่อทรงพระเยาว์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตก่อนที่จะพิจารณารายละเอียดภาพนี้ผู้เขียนคือคุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรได้พบหลักฐานเพิ่มเติมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ช่วยเสริมความเข้าใจแก่ผู้ไม่ทราบบางส่วนเป็นข้อความจากเรื่องมหาไทยของมหาอามาตย์โทพระยามหาอามาตยาธิบดีเสงวิริยสิริเขียนไว้ในหนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานวันฉลองที่ระลึกสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ60ปีบริบูรณ์2435ถึง2495ท่านเจ้าคุณได้กล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าหลวงที่โปรดเกล้าให้ชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการสนองพระเดชพระคุณในกระทรวงทบวงกรมเพื่อให้งานพัฒนาบ้านเมืองรุดหน้าอย่างรวดเร็วตอนหนึ่งท่านได้กล่าวว่าในปี2451ประจวบกับโชคดีที่มีชนชาติอังกฤษเขาคิดจะเขียนเรื่องเมืองไทยในขณะนั้นลงพิมพ์โฆษณาแพร่หลายดังนั้นจึงจัดการให้ความเห็นแพร่หลายแพร่สะพัดนั้นทรงทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสให้ทุกกระทรวงแต่งเรื่องการปกครองเมืองไทยให้เขาและออกเงินแผ่นดินช่วยเขาสำหรับใช้จ่ายในการพิมพ์จำหน่ายแต่เห็นกันว่าถ้าจะเขียนแต่งเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่าเพราะความประสงค์จะได้ให้แพร่หลายเผยแผ่พระเกียรติยศไปนานาประเทศและคนไทยในขณะนั้นและผู้ที่จะเขียนมีคนอังกฤษเป็นข้าราชการอยู่มากและข้าราชการไทยก็รู้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้นแล้วจึงตกลงเห็นพร้อมกันว่าควรมอบให้ข้าราชการต่างประเทศที่รับราชการอยู่ในต่างกระทรวงพร้อมข้าราชการไทยช่วยกันแต่งช่วยกันเขียนช่วยกันรวบรวมให้บริษัทที่เขาจะรับพิมพ์และให้มีภาพมีสถานที่ราชการบุคคลสำคัญในราชการตลอดจนถึงพ่อค้าวานิชสถานที่ราชการและวัตถุสำคัญบางอย่างไว้ด้วยจากหลักฐานอันนี้ได้ทราบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษให้ชาวต่างประเทศได้รู้จักประเทศสยามเช่นเดียวกันส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยททในปัจจุบันมีขึ้นแล้วในปลายรัชกาลสมเด็จพระปิยมหาราชหนังสือเล่มนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ภาพพร้อมทั้งการประกอบภาพในหนังสือนี้ด้วยตอนนี้มีการพิจารณาถึงภาพซึ่งไม่สามารถที่จะนำเอามาเสนอได้ให้ท่านได้เห็นนะครับคราวนี้มีอย่างนี้ครับปัญหาก็คือว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่สมเด็จพุทธาจารย์โตกับรัชกาลที่5คำบรรยายใต้ภาพภาษาอังกฤษนั้นมีข้อความสั้นๆว่าBuddhist priest and disciple ซึ่งแปลว่าพระสงฆ์กับลูกศิษย์เท่านั้นเองปัญหามีอยู่ที่ว่าภาพนี้ตกไปอยู่ในมือบุคคลทั่วไปแล้วหนังสือชุมนุมจุฬาเมื่อ2503นำมาตีพิมพ์นั้นมีอย่างไรมาอย่างไรคำตอบอยู่ในลายพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษฐ์สกุลอดีตประธาน
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกพระธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงตอบคำทูลถามของคุณอาทึกสวัสดิมงคลนายกยุวพุทธิกะสมาคมชลบุรีซึ่งล่วงลับไปแล้ว ขอคัดมาดังนี้ท่านผู้ฟังฟังให้ดีนะครับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั้นไม่ช้าจะเป็นอะไรอะไรสักร้อยอย่างเป็นเรื่องหากินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ใครอยากรู้อะไรก็นั่งวิปัสสนาเอาได้ไม่ช้าก็คงต้องร้อนถึงทางการเข้าเล่นด้วยเป็นแน่มีผู้เอารูปพระแก่กับเด็กลูกศิษย์สอนหนังสือซึ่งฉันจำได้ว่าโรเบิร์ตเลนส์ขอประทานให้เสด็จพ่อทรงช่วยทำโปสการ์ดเผยแพร่เมืองไทยและท่านได้ถ่ายรูปฉันซึ่งหมายถึงท่านหญิงภูนนะครับแต่งเป็นลาวน่านหญิงเหลือพระธิดาอีกองค์หนึ่งครับส่องกระจกพร้อมกับทำรูปนี้ด้วยแต่บัดนี้กลายเป็นรูปสมเด็จโตสอนพระพุทธเจ้าหลวงแย่จริงๆน่ากลัวพงศาวดารจะเลอะเทอะกันใหญ่ซะแล้วจากลายพระหัตถ์ฉบับนี้สรุปได้ว่าภาพนี้เป็นภาพโปสการ์ดจากฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีนายโรเบิร์ตเลนส์ช่างกล้องเป็นผู้ร่วมงานโฆษณาเผยแพร่ประเทศสยามแก่ชาวต่างประเทศและได้พระราชทานภาพนี้แก่ผู้จัดทำหนังสือ 20th century หรือศตวรรษที่20รวมทั้งภาพส่วนพระองค์อื่นๆอีกเมื่อมีผู้ได้รับโปสการ์ดรูปนั้นไปโดยที่ไม่ทราบเรื่องจึงเข้าใจว่าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระปิยมหาราชกำลังทรงรับสอนกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตแล้วอย่างนี้คุณไพโรจน์สุวรรณเสถียรสำทับมาว่าอย่าเรายังจะปล่อยให้ความเข้าใจผิดๆนี้ยังคงมีอยู่ต่อไปอีกละหรือเป็นอันจบเรื่องภาพของหลวงพ่อโตกำลังสอนหนังสือร.5พูดแบบชาวบ้านนะครับท่านคงจะเข้าใจได้แจ่มแจ้งเรามีหลักฐานอ้างอิงทุกอย่างครับสวัสดีครับ